ราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นโดยประมาณเข้าเลทมาเด็ดเต็มเพราะว่าเตรียมข้อมูลนะก็ทักทายทั้งในและต่างประเทศนะวันนี้เราเข้าซูมมารวมทั้งหมดได้25,110,170กว่าท่าน70กว่าซูมยอดซูมอยู่ประมาณวันนี้อยู่ประมาณ 75,000 เนาะ 75,000 เลข 800,000 กว่าก็จะบรรลุเป้าหมาย26ซูม26ล้านเนาะบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารวันนี้เข้ามา130กว่าห้องโดยเข้ามา 3,000 กว่าเกือบ 4,000 ก็จะมีห้องวันนี้ก็มีกิจกรรมของเยาวชนนะน้องๆชปส.ก็ยังเข้ามาทำกิจกรรมศึกษาธรรมะส่งเสริมศีลธรรมแบบเบาๆสบายๆตามที่พระอาจารย์ท่านเข้ามาทำกิจกรรมด้วยตามหลักธรรมแต่ว่าเบาๆสบายๆใช้ภาษาให้วัยรุ่นเนาะแล้วก็ทักทายส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกอีสานแล้วก็ทางด้านต่างประเทศด้วยต่างประเทศมีทั้งเอเชียยุโรปโอเชเนียแอฟริกานะมีวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์วัดพระธรรมกายอิตาลีฮะวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์วัดพระธรรมกายอิตาลีวัดพระธรรมกายเบเนลักโอ้วันนี้เบเนลักมาวัดพระธรรมกายเบเนลักวัดพุทธไฮบรอนศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมสถาลิเนปาลโอ้ดีจังเลยวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ฮะวัดพุทนอร์ทไลน์เวสฟาเลนวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลวัดพระธรรมกายปารีสศูนย์ปฏิบัติธรรมจอร์แดนโอ้วันนี้ต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะเลยคึกคักมากนะวัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มอนุโมทนาจ้ะภาคพื้นยุโรปวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์วัดพุทธเวนิสโอเชียเนียแอฟริกาเอเชียแอฟริกาวัดพระธรรมกายนางาโนวัดพระธรรมกายนางาโนวัดพระธรรมกายเดนมาร์กโอ้วันนี้คึกคักต่างประเทศคึกคักมากเลยส่วนในประเทศเนาะในประเทศก็จะมีอ๋อมีวัดพระธรรมกายโตเกียวด้วยนะวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลน่าจะแจ้งแล้วส่วนในประเทศก็มีเชิงเซาหนองคายจันทบุรีเชียงรายสุรินทร์เชียงใหม่นราธิวาสนราธิวาสก็มากดผิดนราธิวาสสระบุรียโสธรกาญจนบุรีท่ามกาบอกแล้วนะพระนครศรีอยุธยาเชียงรายราชบุรีสุราษฎร์ธานียะลายะลาตราดอำนาจเจริญภูเก็ตสะแก้วอุมทนาจ้ะโอเคพออัธยาศัยเนาะห้องแชทจากพี่จัญญาคณะพี่จัญญาคัวบาร่านะคัวบาร่าจากโตเกียวญี่ปุ่นอุมทนาจ้ะโยมนิตยาสัมมาระหังกับสาธุโยมสมพรกับนมัสการพระอาจารย์โยมลาวันฮ่องกงเอเชียหนึ่งการนมัสการพระอาจารย์โยมจักรเพชรโมทนาจ่ะโยมนัทนันโยมพิดาภคนางโมทนาจ่ะ
เป็นพี่ดาวนี่โซนในอเมริกานี่แบบมีความระยะอุตสาหะมากเลยนะน่าจะประมาณตี2ตี3เนาะโยมพรประพัดไหมโยมพรประพัดโยมพรพัดโมทนาจ้ะก็มีส่วนที่เป็นที่ห้องก็มีโยมโยมคุณยายเชงแข็งแรงแข็งแรงเนาะโยมป้าโยจากเยอรมันโอ้วันนี้ไปโยจากเยอรมันมาด้วยโมทนาจ้ะโยมพัชรินโมทนาจ้ะอยากโยมพัชรินสีทองจากไทยแลนด์เนาะพระอาจารย์พระมหาศิลาวุฒิออสเตรียยุโรปนะครับสวัสดีครับโยมหทัยชนกโยมสาธิตภูธร9โยมพิดาพัคนางโยมพี่ฟ้าวัดแมนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์อังกฤษมีป้ายบ้านกัลยาณมิตรด้วยเอ๊ะวันนี้วันพระไม่ใช่หรอวันนี้วันพระไม่มีป้ายวันพระหรอพี่ฟ้า โอ้ไม่เป็นไรป้ายกัลยาณมิตรก็โอเคแล้วโยมแม่สุคนฮะโยมลาวันโยมแม่สุคนจากยะลาเนาะโยมวิลลี่โยมณัฐพลโยมกนกพรโยมชูชัยโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมพิจัญญาโตเกียวเนาะโยมนัตยาไทยทรงโมตนาจากน.5โยมพิประภัยพรจากบ้านกรวดบุรีรัมย์โยมกัลยาณีโยมละไมจากปทุมธานีโยมนัตยนิติยาโยมสุนีน.1โยมกฤชกรนะโยมพรสมัติโยมโกสุมโยมสาวรักษ์โมทนาจากโยมมาริสาจากมาเลเซียโยมธนาทัศน์เหรอธนาทัศน์นะโยมโยมคุณครูติ๊กจากฉะเชิงเทราพี่แอ๋โยมแอ๋จากคานากาวะญี่ปุ่นโยมแม่ชีสมบูรณ์โยมสุขโอเคอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งถึงไหนละโยมสุรินทร์เหรอจากนอร์ทสวีเดนเนาะโยมสุรินทร์จากนอร์ทสวีเดนอาจารย์อำนาจวัดพระธรรมกายโตเกียวโยมเบนโยมสุวรรณีโยมบุญมีโยมชนละนาจากซิดนีย์ออสเตรเลียเนาะโยมวิรัตจากเอเกอร์ชุนยุโรปเนาะโยมแต้มเหรอโมทนาจ้ะโยมมาลัยไหมโยมมาลัยดีทีมงานจาก DOU โยมป้าปุ่นป้าปุ่นจากออสเตรียยุโรปเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากโยมอะไรเอ่ยพัทรวันเหรอพัทรวันโยมตักลาดกระบังโมตนาจ้ะบอกมีเสียงไม้แทรกเหรอสงสัยหลวงพี่อยู่ที่สายเดี๋ยวนะสงสัยหลวงพี่กดไม้ตั้งไม้ขออภัยนะใส่ทับกันหรือเปล่าดีขึ้นไหมทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดีแล้วเนาะไม่ก๊อกแก๊กแล้วเนาะอ่ะต่อโอเคจ้ะโยมพี่ฟ้าบอกว่า10ตุลาโยมพี่ฟ้าไปวัดด้วยโมทนาจ้ะโอเคดีแล้วโมทนาจ้ะอ่ะเมื่อดีแล้วใจก็ใสๆดีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยให้ใจใสๆกันก่อนเลยนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลาย
แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาเบาสบายสบายดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสๆนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านนั้นหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปัลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนรคังปันธามิสัพพโสเตทลทาสุขิตาวิรุณาพุทธาสาสเนปโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภะวันตุเตสาธุ
สาธุเราก็เริ่มด้วยใจใสๆใจสบายๆเนาะตามหลักภาวนาสี่เนาะยิงต้นโพไว้ก่อนพัฒนากายศีลจิตปัญญาเพื่อให้มีคุณธรรมพื้นฐานในการบรรลุธรรมในการเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนะก็เริ่มต้นพัฒนาอย่างนี้แหละเข้ามาในซูมเราก็จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองอย่างน้อยก็ชนะความขี้เกียจนะเข้าซูมแต่ก็เข้าใจนะหลายท่านบอกว่านอกจากชั่วโมงเน็ตแล้วก็คุณภาพโทรศัพท์ด้วยคุณภาพแล้วอุปกรณ์การสื่อสารด้วยนะก็ดูแลกันให้ดีๆแล้วกันนะใช้งานให้พอดีพอดีแต่ก็เพื่อเป็นการให้เรามาประชุมกันในสถานการณ์โควิดจะได้รับฟังธรรมะจะได้ใจใสใจสบายแล้วก็เผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะเขาบอกว่าในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยสูญเสียอะไรก็ได้แต่อย่าสูญเสียกำลังใจถ้าทำอะไรไม่ได้นะก็เดินด้วยใจให้ได้นะถ้าเดินด้วยใจได้หมายถึงเดินหน้าด้วยใจนะถ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะปัญหามีแค่ไหนถ้าใจเนี่ยแหละยังสู้เดี๋ยวอุปสรรคทั้งหลายก็มาลายหายสูญเดี๋ยวก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาได้นะวันนี้ตั้งหัวข้อว่าปัญหา VSปัญญานะเมื่อเจอปัญหาให้มีสติสู้ด้วยสติแล้วปัญญาจะเกิดนะถ้าเจอปัญหานำปัญหานั้นซึ่งเป็น
ประสบการณ์เชิงลบพัฒนาไปสู่ประสบการณ์เชิงบวกให้ได้คือสร้างปัญญาจากปัญหาให้ได้นะสร้างโอกาสจากวิกฤตให้ได้นี่เราเจอประสบการณ์ทั้งบวกทั้งลบแหละปัญหาเป็นประสบการณ์เชิงลบเราก็พลิกจากประสบการณ์เชิงลบให้เป็นประสบการณ์เชิงบวกนะทำให้เกิดมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาถ้าเราเจอประสักแต่ละครั้งแล้วเรานำปัญหานำบทนำสิ่งที่เราประสบเนี่ยมาเป็นบทเรียนก็จะเป็นเหมือนบันไดที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายนะมาเป็นบทเรียนใช้ปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่างก็จะเป็นบทเรียนและเป็นบันไดในการก้าวข้ามพอก้าวข้ามไปได้เราก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีปัญหาจะบอกว่าทุกคนมีความขัดแย้งมีปัญหาในตัวเองทั้งนั้นเลยนะมีปัญหามีความขัดแย้งพระพุทธเจ้าก็เจอปัญหาเนาะเจอปัญหาออกไปเจอเทวทูตก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองว่าโอ้อ้าวชีวิตไม่ได้สุขสบายไปตลอดชาตินี่มีการเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วชีวิตไม่ใช่มีเฉพาะเป็นพระราชาที่เสวยสุขยังมีราษฎรที่ลำบากยังมีนักบวชนะที่เป็นผู้แสวงหาความพ้นทุกข์อีกโอ้มีชีวิตหลากหลายมีชีวิตหลากหลายเกิดความขัดแย้งก็ออกจากพระราชวังไปแสวงหาความพ้นทุกข์ไปหาทางออกแห่งความขัดแย้งในตัวเองนี่พุทธเจ้าท่านก็เจอความขัดแย้งเจอปัญหาเหมือนกันเราเองก็เถอะอยู่สองคนก็ความเห็นแตกต่างกันไปก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างก็มาคุยกันนะเกิดมีเป็นหมู่คณะความเห็นแตกต่างกันเยอะแยะไปก็มานั่งคุยกันแม้แต่ตัวเราเองเนาะหลายท่านมาบ่นเหมือนกันว่าโยมนี่ต้องโอ้แต่งตัวแต่งหน้าอะไรเยอะแยะเลยเสียเวลาไม่แต่งก็ไม่ได้อีกทานิยมเขาบอกว่าต้องแต่งออกไปต้องดูดีหน่อยนะแต่งหน้าแต่งผมแต่งตัวโอ้เสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมอย่างเงี้ยบางทีเอาข้อจริงนะเฉพาะหน้าของเราเนี่ยลองแบ่งครึ่งดูสิไม่เท่ากันนะแค่ครึ่งซีกซ้ายกับครึ่งซีกขวาของหน้าเราก็ขัดแย้งกันเองแล้วนะไม่เท่ากันเราลองตัดนะถ้ามีโปรแกรมนะลองตัดเอาครึ่งซีกขวามาประกบกับครึ่งซีกขวาและครึ่งซีกซ้ายมาประกบกับครึ่งซีกซ้ายสิจะเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยนะจะไม่ใช่หน้าเดิมแล้วนะจะไม่ใช่หน้าที่อยู่ปัจจุบันนะนี่แค่หน้าสองข้างนะหน้าซีกซ้ายซีกขวาก็ไม่เท่ากันแล้วก็ขัดแย้งกันเองแล้วแสดงว่าชีวิตอ่ะเจอกับความขัดแย้งกับปัญหาเป็นเรื่องปกตินะก็ให้มีสติมีปัญญาในการแก้ปัญหานะวันนี้เราก็เริ่มต้นใจใสๆด้วยการนั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเราก็ตามธรรมเนียมเลยเราก็นึกถึงภาพหลวงปู่นะนึกถึงภาพหลวงปู่มองภาพท่านด้วยความสบายๆทำความรู้สึกภาพนี้มีชีวิตเลยมองด้วยความสบายๆใจแล้วเราก็นึกถึงบุญที่เราสั่งสมมาดีแล้วให้เป็นดวงบุญที่สว่างสวยเป็นดวงบุญที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมทั้งน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงแล้วก็ปล่อยใจสบายๆฟังข่าวเรื่องราวดีๆต่อไปเลยนะต่อไปสำหรับวันนี้พระอาจารย์ที่เมตตามาเป็นหลักเป็นประธานหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ได้แก่พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศวิพระอาจารย์ภูเบศชนาภิญโญเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระเนาะท่านจะมาทุกวันพระกับวันอาทิตย์นะจำง่ายๆมาเป็นหลักเป็นประธานเวียนประทักษิณตอน 18:30 นาทีมากันให้ทั่วโลกเลยนะเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตากันนะแล้วก็ 17:00 นรายการ Zoom Idol วันนี้พระอาจารย์พระมหารณภพโชติลาโภจากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษโอ้ FC ลอนดอนนะเตรียมตัวเตรียมใจมาฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์กันนะ
โอ้มีเรื่องราวดีๆเยอะแยะพระอาจารย์ท่านแสดงธรรมเบิกบานสนุกสนานเนาะเสียงหัวเราะท่านเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะแล้วก็ต่อไปอันนี้การ์ดสวยงามเลยการ์ดเตือนใจนะวันที่10ตุลาคมเนาะก็มีกิจกรรมเช้านั่งสมาธิบูชาธรรมบ่ายก็จะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินแล้วก็มีพิธีรัตนชวาลาเนาะเราก็จุดประทีปกันที่บ้านเนาะเราก็จุดประทีปออนไลน์กันที่บ้านแล้วก็มีพิธีปลูกเบญจทรัพย์ก็เป็นตัวแทนมานะตัวแทนมาแล้วก็คนในวัดทำเป็นหลักญาติโยมก็เตรียมมาปลูกออนไลน์ได้เลยนี่สุดยอดไหมเตรียมต้นไม้เตรียมดอกไม้ไปเลยสำหรับธรรมยาตราออนไลน์ปลูกเบญจทรัพย์ด้วยหรือปลูกดอกอะไรต่างๆนะเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยอยากโปรยดอกอะไรเตรียมแต่ว่าส่วนกลางก็จะเตรียมเบญจทรัพย์ไว้นะของพวกเราถ้าเตรียมเบญจทรัพย์ได้ก็ดีนะจะได้เนื่องด้วยส่วนกลางเลยนะจุดประทีปออนไลน์ปลูกต้นไม้ออนไลน์นะแล้วก็ตอนเย็นก็สวดมนต์จุดประทีปสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตานะออนไลน์เหมือนกันนะเตรียมตัวเตรียมใจเอามาโชว์ก็ได้นะว่าตกลงปลูกอะไรบ้างนะปลูกอะไรบ้างนี่ก็เป็นกิจกรรมเห็นไหมสถานการณ์ยังไงก็ยังบุญกุศลอยู่นะนี่อาจารย์ทีมงานก็แยกให้เนาะสายบ่ายเย็นค่ำเลยเนาะสายปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานบ่ายก็นั่งสมาธิถวายพระป่าเย็นก็มีการปลูกทรัพย์บานชื่นนะทรัพย์บานชื่นทรัพย์บานชื่นแล้วก็มีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยเนาะภาคค่ำก็จุดประทีปอีกรอบหนึ่งบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์แล้วก็สวดธรรมจักรเนาะสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็สวดธรรมจักรด้วยมีอีเวนต์เยอะแยะเลยต่อไปก็เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะหลวงพี่ดูคิวแป๊บหนึ่งเป็นข่าวเอ๊ะก่อนเป็นข่าวเราพักฟังเพลงกฐินสักเพลงไหมไปเลย
จไว้ให้ทุ่มเทใจไว้ให้ไว้ให้สุดสุดทุ่มเทใจไว้ให้สุดสุดทุ่มเทใจไว้ให้สุดสุดทุ่มเทใจไว้ให้สุดสุดสาธุอ่ะมาเข้าเรื่องกันวันนี้มีข่าวเรื่องราวเยอะแยะเลยเนาะเป็นเรื่องเรามีเรื่องมาเล่าเนาะมีอะไรก็มาเล่าวันนี้มีข่าวเนาะเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวของในปทุมธานีก็ยังไงเราก็ทราบกันหน่อยแล้วกันเนาะทราบกันหน่อยแล้วกันก็วันนี้ท่านเดลีนิวในเดลีนิวในปทุมธานีข่าวนิวก็ลงเกี่ยวกับเรื่องท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนาะท่านเปิดใจเนาะท่านเปิดใจก็มาเล่าสู่กันฟังจากกรณีที่พระธรรมรัตนาภรณ์อดีตเจ้าคณะปทุมธานีเนาะเจอมีเนื่องจากมติมส.สั่งถอดถอนท่านก็กราบเปิดใจเนาะในวันนี้เลยในวัดที่วัดเขียนเขตโดยท่านได้แถลงข่าวให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบเนาะว่าประเด็นก็คือท่านได้รับทราบข่าวคราวจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าเรื่องราวต่างๆทีนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งพระทั้งโยมก็มาสอบถามท่านด้วยความสงสัยนะว่าท่านผิดอะไรถึงมีคำสั่งปลดอย่างนี้โดยที่ไม่ได้แจ้งท่านแล้วก็พระไม่เฉพาะจังหวัดปทุมธานีนะจังหวัดอื่นๆก็สอบถามมาเช่นกันนะจังหวัดอื่นๆก็สอบถามมาเช่นกันเมื่อออกมาลักษณะเช่นนี้ท่านก็มองว่าเป็นค่อนข้างเป็นอันตรายเนาะเป็นอันตรายถ้าให้พ้นจากตำแหน่งหรือว่าแตกตั้งเป็นที่ปรึกษาก็น่าจะได้แต่ว่าเมื่อมีการคำสั่งปลดเนี่ยเหมือนกับถูกตัดคออันนี้คือจากแถลงข่าวเนาะจากข่าวที่ผู้สื่อข่าวได้ลงไว้เนาะผู้สื่อข่าวได้ลงไว้จะบอกเหมือนตัดคอเหมือนถูกตัดหัวเลยเหมือนประหารชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยญาติโยมก็มาให้กำลังใจเนาะญาติโยมก็มาให้กำลังใจและสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะไม่ทราบในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อพามาให้กำลังใจท่านก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงประเด็นคือท่านไม่รู้จะตอบยังไงนะฮะท่านไม่รู้จะตอบยังไงนี่ก็มีข่าวในเดลีนิวในบ้านเมืองในปทุมธานีนิวส์นะที่ลงข่าวไปนอกจากข่าวของที่มีข่าวแถลงข่าวแล้วก็มีข่าวบางส่วนผู้สื่อข่าวก็ส่งมาจากศาลากลางเนาะนะอันนี้เนี่ยที่บอกพาดหัวอดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแถลงอาตมาผิดอะไรคือท่านก็ไม่ได้ทราบสาเหตุพอไม่ทราบสาเหตุญาติโยมมาถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะก็เลยมาชี้แจงว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็เป็นข่าวที่ในปทุมธานีเราอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเมื่อมีข่าวก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะจะได้ทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะนอกจากนี้ก็มีบรรยากาศผู้สื่อข่าวน้องๆนักข่าวก็ส่งมาว่ามีบางส่วนญาติโยมบางส่วนก็ไปที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีนะได้ข่าวว่าไปขอพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะแต่ว่าโดยขั้นตอนราชการส่วนใหญ่เวลาไปขอพบท่านก็จะไปพบที่ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมหรือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะอันนี้ก็เป็นชาวปทุมธานีลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ก็ไปกันนะไปสอบถามก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรเนาะก็ไม่ได้ไปคัดค้านอะไรก็บอกว่าไปแสดงความสงสัยห่วงใยไม่สบายใจแล้วไปให้กำลังใจนะไปแสดงความสงสัยห่วงใยไม่สบายใจแล้วถือว่าเป็นการให้กำลังใจท่านเจ้าคณะจังหวัดนะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ในญาติโยมทั้งหลายเขาก็ไปสื่อมวลชนก็ส่งข่าวให้ทราบก็มีการส่งไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมเนาะศูนย์ดำรงธรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยนี่เข้าไปเรียบร้อยเนาะไปเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นข่าวคราวที่
ญาติโยมทั้งหลายเขาส่งมาเนาะชาวปทุมธานีเขาส่งมาตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้ก็แจ้งให้ทราบเราก็ดูด้วยใจเป็นกลางทีนี้มีบทวิเคราะห์ข่าวเรื่องนี้น่าสนใจฮะวันนี้หลักสูตรสันติศึกษาที่มจล.นะโดยท่านผู้อำนวยการหลักสูตรเนาะพระมหาหันษาธรรมหาโสศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านจัดสัมมนาเรื่องหลักสูตรสันติศึกษามจล.ขอภาพที่เป็นภาพของพระอาจารย์ก่อนแล้วกันฮะหลักสูตรสันติศึกษามจล.ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมจล.และภาคเครือข่ายร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อมองความขัดแย้งและรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระไตรปิฎกนะน่าจะเป็นภาพข่าวของเดลินิวไหมของบ้านเมืองฮะของบ้านเมืองที่ขึ้นว่าแนะแนวแก้ขัดแย้งปมปลด3เจ้าคณะจังหวัดเนาะมองความขัดแย้งอันนี้ฮะมองความขัดแย้งและรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระไตรปิฎกได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรบัณฑิตฮะพระมหาประนอมธรรมลังกาโรเจ้าอาวาสวัดจากแดงสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพระบาลีและพระไตรปิฎกบรรยายเนาะหลวงพ่อประนอมเนาะหลวงก็วัดจากแดงที่รีไซเคิลขวดพลาสติกมาเป็นจีวรนี่นะหลวงพ่อรูปองค์ข้างบนนะนั่นแหละเนี่ยวัดจากแดงนำพลาสติกมารีไซเคิลแล้วก็ผ่านกระบวนการจนกระทั่งมาเป็นจีวรพระใช้ได้ด้วยนะแล้วตอนนี้ท่านกำลังจะรับบริจาคขวดพลาสติกเหมือนกันผลิตเป็นชุด PPE สีจีวรสีส้มแล้วสีพระราชทานเพื่อไปถวายพระตามวัดต่างๆที่ต้องเป็นบุคลากรด่านสุดท้ายเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยท่านทำโครงการนี้อยู่นะเนี่ยหลวงพ่อวัดจากแดงท่านก็มาสัมมนาด้วยนะรวมทั้งพระมหาหันษาธรรมหาโสศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะเป็นน่าจะเป็นศาสตราจารย์องค์ที่4นะพระที่เป็นศาสตราจารย์องค์ที่4ของประเทศเลยนะท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาที่หลวงพี่ไปเรียนอยู่นี่แหละวันนี้ท่านสัมมนาพอดีเรื่องราวบทวิเคราะห์ท่านน่าสนใจเนาะบทวิเคราะห์ท่านน่าสนใจภาพต่อไปฮะที่เป็นฟังก์ชันนะท่านกล่าวโดยสรุปว่านี่เหมือนกันเลยท่านบอกว่าไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์มีความขัดแย้งภายในจึงตั้งคำถามนะจึงตั้งคำถามแล้วแสวงหาคำตอบด้วยตัวเองนะความขัดแย้งในใจมันจะเกิดอย่างนี้แหละเอ๊ะพอเจอเทวทูตทั้ง4เราเกิดมาทำไมอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ส่วนใหญ่นักบวชทั้งหลายจะมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่เนาะทำไมถึงจะพ้นทุกข์ศัพท์ทายสมัยก่อนจะใช้กับว่าโมกขศักดิ์เนาะมันทำไงถึงจะพ้นทุกข์ทุกคนก็จะแสวงหาทางหลุดพ้นก็จะแสวงหาด้วยวิธีการต่างๆนะเนี่ยความขัดแย้งของพุทธเจ้าก็มีแล้วก็แสวงหาความหลุดพ้นเหมือนกันเลยนะรู้จักความขัดแย้งและเผชิญหน้ากับความขัดแย้งด้วยมรรควิธีนี่พระองค์ก็เอามรรควิธีมาใช้ในการแสวงหาจัดการความขัดแย้งนะเพราะเมื่อเกิดความขัดแย้งก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากขึ้นถ้าขัดแย้งกับผู้อื่นหาโอกาสพูดคุยเจรจามากขึ้นถ้าขัดแย้งกับตัวเองก็คุยกับตัวเองฮะทบทวนกับตัวเองนะว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรนะอย่างที่บอกปัญหาเชิงลบจะนำไปสู่ความปัญหาเชิงบวกได้นะความขัดแย้งเชิงลบนำไปสู่ความขัดแย้งของเชิงบวกในเรื่องปัญญาได้สามารถความขัดแย้งสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างผลผลิตได้นะทำให้เกิดบุญบาปก็ได้นะถ้าขัดแย้งแล้วแก้ปัญหาไม่ถูกก็เกิดบาปแต่ถ้าแก้ปัญหาถูกส่วนก็เกิดบุญได้นะเกิดบุญได้ให้มองปัญหาเหมือนภูเขาน้ำแข็งเพราะอะไรเพราะยอดภูเขาน้ำแข็งอาจจะมีปัญหานิดเดียวแต่จริงๆปัญหาพื้นฐานหรือเบื้องหลังปัญหานั้นมีมากมายเนาะยกตัวอย่างว่าความขัดแย้งในระดับความขัดแย้งเนี่ย
มันมีอยู่4ระดับมันมีอยู่6ประเภทด้วยกันขัดแย้งในเรื่องข้อมูลนะได้ข้อมูลผิดก็ขัดแย้งนึกออกไหมรายงานมาผิดเป็นไงก็ตัดสินผิดนี่ความขัดแย้งสาเหตุมาจาก1ได้ข้อมูลไม่เท่ากัน2ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์อันนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนพวกนักธุรกิจทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นกันความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์3ความขัดแย้งในเรื่องสัมพันธ์บางทีสัมพันธ์แค่เพื่อนกันพูดผิดหูผิดคำผิดใจกันนิดหน่อยขัดแย้งไหมขัดแย้งหรือความขัดแย้งอะไรนะความขัดแย้งมีคู่อยู่แล้วนะมีคู่อยู่แล้วแล้วไปหาอะไรเพิ่มเข้ามาเป็นความขัดแย้งเชิง3เศร้าขึ้นมา4เศร้า5เศร้าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นความขัดแย้งเชิงความสัมพันธ์ความขัดแย้งในเรื่องข้อมูลผลประโยชน์ความสำคัญในทางทฤษฎีนะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้สามารถพอจะแก้ปัญหาได้เพราะเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนได้ข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ครบตัดสินผิดมีการแย้งมาขอข้อมูลเพิ่มตัดสินใหม่ได้ไหมได้ตัดสินใหม่ได้ยกเช่นยกตัวอย่างเช่นกระบวนการทางศาลใช่ไหมศาลชั้นต้นตัดสินแล้วคู่ความบอกไม่โอเคไม่ยอมรับอุทธรณ์ก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มสู้กับเรื่องข้อมูลข้อกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีเจรจากันแบ่งผลประโยชน์ให้ลงตัวนะ50 50หรือ70 30ก็แล้วแต่นะเรื่องธุรกิจเนาะเรื่องธุรกิจมันเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรเรื่องผลประโยชน์นะส่วนเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องคุยกันหน่อยเนาะความสำคัญก็ใช้วิธีการพูดคุยเจรจาเปิดอกเปิดใจคุยกันนะเปิดใจคุยกันหรือต้องหาคนกลางมาช่วยเชื่อมใจกันนะพี่น้องทะเลาะกันหาคนกลางนะนัดกินข้าวกันนี่ความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์จากนั้นถ้าจะเชื่อมความสัมพันธ์เป็นไงโอ้โหนัดกินข้าวกันบ่อยๆนะแต่ระวังอ้วนนะระวังอ้วนอย่างนี้เป็นต้นที่เขานัดประเทศต่างๆนัดประชุมเจรจาก็เพื่อสร้างสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละอย่างน้อยเจอกันมีอะไรก็คุยกันได้ไม่ทำสงครามระหว่างประเทศไม่สงครามระหว่างเมืองอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นปัญหาที่พอจะแก้ได้เนาะความขัดแย้งจะมีเรื่องข้อมูลผลประโยชน์ความสัมพันธ์ซึ่งเราก็จะเห็นอยู่แล้วแต่จะมีความขัดแย้งอีก3ประเภทที่ค่อนข้างจะยากในการเจรจาความขัดแย้งในเรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งในเรื่องโครงสร้างความขัดแย้งในเรื่องโครงสร้างของสังคมความขัดแย้งในเรื่องค่านิยมนะเช่นบางพื้นที่ค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตวิถีชีวิตแตกต่างกันไปนะวิถีชีวิตบางที่รับประทานอาหารดิบๆอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเราไปเราทานไม่ได้เขาก็รู้สึกไม่ให้เกียรติเขานะค่านิยมหรือค่านิยมที่นี่โอ้ต้องผู้หญิงเข้าไปในเขตวัดเขตหลักๆเขตในของวัดไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นค่านิยมของเมืองไทยซึ่งชาวต่างชาติมาก็งงว่าเอ๊ะเราส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วทำไมเมืองไทยไม่ให้ผู้หญิงเข้าโอ้นี่คุยกันยาวเลยนะเป็นเรื่องค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีโอ้คุยกันยาวเลยส่วนเรื่องโครงสร้างก็ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการบริหารจัดการของประเทศขององค์กรต่างๆเนาะซึ่งพอดีเลยพระอาจารย์ท่านก็วิเคราะห์เนาะท่านก็วิเคราะห์ว่าสำหรับสถานการณ์การปลดเจ้าคณะจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการซึ่งถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จะมีปัญหาแล้วถ้าต้องการให้การจัดการด้านโครงสร้างมีประสิทธิภาพโดยค่านิยมของพระมาแล้วนะเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างกับค่านิยมแล้วนะโครงสร้างถ้าไม่ชัดเจนแนวทางการจัดการก็ไม่ชัดเจนก็จะมีปัญหาเชิงความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ก็มาปัญหาเชิงค่านิยมก็มา
ต้องอาศัยการจัดการโดยพื้นฐานคือเรื่องของพระธรรมวินัยพระอาจารย์ท่านบอกว่าปัญหาเหล่านี้นะมีปัญหาทั้งเรื่องโครงสร้างเรื่องความสัมพันธ์เรื่องค่านิยมนี่เป็นหลักวิชาเนาะเราก็ศึกษาไว้หน่อยปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องความสัมพันธ์เรื่องค่านิยมนะของพระทั้งหลายเนี่ยต้องแก้ด้วยพระธรรมวินัยฉะนั้นต้องมีการออกแบบโครงสร้างของคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยเพื่อเอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามเจตนารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระธรรมวินัยเป็นพื้นฐานเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมของพระพุทธศาสนานะนี่เป็นเรื่องทฤษฎีทางโลกนะก็เอามาปรับใช้กับเรื่องทางธรรมได้นะเรื่องทางธรรมได้เราพอจะเห็นถึงเหตุและผลเห็นถึงปัญหาแล้วก็ทางออกไหมมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่พอสมควรเนาะแต่ว่าเรามาเล่าสู่กันฟังเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยจริงๆถ้าเอาทฤษฎีมาจับมันก็มีทั้งนั้นเลยนะบางเรื่องปัญหามาจากได้ข้อมูลไม่ครบคนนำเสนอข้อมูลไม่ครบก็มีโอกาสที่จะพิจารณาข้อมูลตามที่เสนอมานะรวมทั้งปัญหาเนี่ยในเรื่องของข้อมูลผลประโยชน์นะโครงสร้างค่านิยมนะความสัมพันธ์ต้องก็ต้องแก้ไขไปแต่ละอย่างเนาะแก้ไขไปแต่ละอย่างโดยใช้สติแล้วก็ให้เกิดปัญญาเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ฮะเดี๋ยวก็จะผ่านไปได้นะโดยทางลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ก็เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวแต่ก็อยู่ในลักษณะที่ซอฟต์นะตามเหตุและผลแสดงความห่วงใยแสดงความไม่สบายใจเท่านั้นก็เป็นท่าทีที่นุ่มนวลนะนุ่มนวลเหมาะกับสังคมวัฒนธรรมของชาวพุทธนะมีอะไรก็พูดคุยชี้แจงเจรจาจริงๆนะปัญหาทุกอย่างจบได้ด้วยการพูดคุยกันนะเปิดใจเปิดอกพูดคุยกันเจรจากันแม้แต่ตัวเราเองบางทีต้องกลับมาคุยกับตัวเราเองเหมือนกันเนาะว่าบางทีวันนี้เราไม่รู้สึกโอเคกับตัวเองเลยก็มาทบทวนว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากทานมากไปหรือทานน้อยไปนะกลัวอ้วนเลยทานน้อยไปงุดงิดอย่างนี้เป็นต้นหรือวันนี้ทำไมงุดงิดจังคิดไปคิดมาอ๋อเราลืมนั่งธรรมะมีไหมโอ้วันนี้เราหงุดหงิดจังเลยโอ้เรายังไม่ได้นั่งธรรมะเลยนะวันนี้เดี๋ยวนั่งสักหน่อยก่อนนะพอนั่งสักหน่อยใจใสใจสบายโอ้ปัญหามีก็แก้กันไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะก็ฟังคิดตามโดยใช้หลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไมเพราะบางทีก็เป็นเรื่องหนักๆเหมือนกันแต่ก็วางอุเบกขารับฟังแล้วก็ไม่รับมาเป็นทุกข์ก็รับทราบเป็นข้อมูลไว้นะรับทราบเป็นข้อมูลไว้แล้วก็วางอุเบกขาแล้วก็ทำใจใสๆแล้วให้รู้ว่าเกิดมาในโลกอ่ะมีความขัดแย้งเป็นปกตินะความขัดแย้งเป็นปกติเหมือนนักวิทยาศาสตร์โลกนี้มันมืดมันมีความขัดแย้งเลยต้องคิดไฟฟ้าขึ้นมาฮะคิดไฟฟ้าขึ้นมาทำให้โลกสว่างเห็นไหมความขัดแย้งเชิงลบทำให้เกิดความขัดแย้งเชิงบวกได้โลกมันมืดนี่ก็คิดไฟฟ้าในที่สุดก็สว่างขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นหรือทรัพยากรประเทศทรัพยากรโลกมันเริ่มจะหมดไปทำไงอ๋อเกิดโครงการวิทยาศาสตร์โครงการอวกาศบินไปนอกโลกส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารโอ้ตอนนี้เห็นไหมโอ้บางคนตอนนี้นะชาวโลกบางส่วนวนวุ่นกับในโลกใช่ไหมแต่ชาวต่างประเทศบางส่วนเขาบินไปดูไปเที่ยวนอกโลกกันแล้วนะเห็นไหมมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเลยนะรอบตัวเรารอบโลกเรานะฉะนั้นปัญหามีก็แก้กันไปโดยใช้สติใช้ปัญญาเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าชีวิตเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะเรื่อง
ส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาก็ให้อุเบกขาวางแล้วก็ช่วยกันทำงานพระศาสนาต่างๆให้สำเร็จเนาะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆข้อคิดดีๆเนาะด้วยใจใสๆไว้แต่เพียงเท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทุกท่านนะCenter of the body.